everyone. My name is Chotika and Ahmad, but you can call me Tak นะคะ Today นะคะวันนี้เราก็จะมา teach นะคะในเรื่องของ Living นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะของ Grade 1นะคะเรามาเริ่ม start กันเลยนะคะtopic นะคะ topic นะคะ today บริจิเชอร์ก็มี topic เรื่องของ Living นะคะ Living ก็คือสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะเรามาดูกันเลยนะคะ start เลยนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะคำว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราภาษาอังกฤษก็คือคำว่า living นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปชมดูกันสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตก็คือ living and non living นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือต้องอันดับแรกเลยก็คือต้องการหายใจสามารถเคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้สามารถ can eat นะคะ can eat ก็คือการกินอาหารการ drink water นะคะก็คือต้องการน้ำและอาหารนะคะออกลูกออกหลานได้ก็คือการขยายเผ่าพันธุ์นะคะมีการเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือต้องการหายใจต้องการเคลื่อนไหวได้ต้องการจับขับถ่ายมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆนะคะต้องการeat นะคะ can eat คือต้องกินอาหารได้แล้วก็กินน้ำได้นะคะออกลูกหลักหลานได้นะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะคำว่าสิ่งมีชีวิตก็คือliving เนี่ยก็คือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้นะคะต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตสิ่งต่างๆมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะต้องมีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวได้มูฟได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสืบพันธุ์ได้ขยายเผ่าพันธุ์ได้นะคะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมประกอบไปด้วยเซลล์มีการหายใจมีการขับถ่ายของเสียนะคะต้องการกินอาหารแล้วก็ต้องการแร่ธาตุต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งมีชีวิตนะจะช่วยจะ example นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ teacher นะคะก็คือคุณครูนั่นเองนะคะเด็กๆ children นะคะก็คือก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะ flower ดอกไม้ก็เป็นพืชดังนั้นพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะพีกหมูนะคะเอ็กไข่chicken ก็คือลูกไก่นั่นเองนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นพืชเหมือนกันพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะ bird นกนะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าคนหรือว่าสัตว์นะคะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะว่าพืชก็ต้องการแสงแดดต้องการอาหารนะคะหายใจมีการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดู non living หรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตหรือ non living นะคะก็จะเป็นหมายความว่าสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตก็คือไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถหายใจได้ไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งแยกออกเป็น2ชนิดก็คือสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติและก็สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือที่คนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีก้อนเมฆนะคะครูนะคะแล้วก็น้ํา water นะคะดินนะคะสโตรแล้วก็หินสโตรนนะคะนะคะทีนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองโดยที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะต่อไปนะคะ next ก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้นสิ่งไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้นก็จะมีอะไรบ้างคะของที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับมนุษย์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอย่างเช่นกล้องนะคะคาเมร่าบุ๊กหนังสือแล้วก็รถไถแท็กเตอร์นะคะบอลรูนเฮาส์บ้านคาร์รถยนต์นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันนะคะทีนี้เรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนliving นะคะก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี้แบ่งออกเป็น
2ประเภทด้วยกันนะคะก็อย่างแรกก็คือ living ก็คือสิ่งมีชีวิตกับ non living นะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถกินอาหารได้ต้องการที่อยู่อาศัยมีการสืบพันธุ์มีการขยายพันธุ์แล้วก็มีการขับถ่ายนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งจะแตกต่างจาก non living คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็คือจะตรงกันข้ามเลยนะคะก็คือไม่สามารถกินอาหารได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะหายใจไม่ได้นะคะดังนั้นสตูเดนต์นะคะสามารถที่จะตอบคำถามของทีเชอร์ได้และว่าลิวิติงกับนอนลิวิติงมันแตกต่างกันยังไงนะคะนะคะวันนี้เราก็ทีเชอร์ก็จบนะคะในคลาสของScience ในเรื่องของ living and non living นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในเรื่องหน้านะคะThank you นะคะ